สวัสดีครับมาที่แอป Lightroom นะครับวันนี้มีทริคมาบอกนะครับเป็นทริคส่วนตัวของผมนะครับเป็นทริคการย้อมสีให้มันเป็นโทนสีฟ้านะครับฟ้าเขียวนะครับไม่ใช่ฟ้าไปเลยนะครับฟ้าอมเขียวมันจะเรียกว่าเขียวพาสเทลก็ได้หรือจะฟ้าพาสเทลสักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูผมถ่ายรูปนี้มานะครับรูปนี้ก็ไว้บาลานซ์ปกตินะครับเอาจะเหลืองๆนิดนึงนะครับสว่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองย้อมสีเป็นสีฟ้าดูนะครับง่ายๆฮะอันนี้ไม่ยากครับตอนแรกนะครับเปิดรูปมาเราไปที่แสงนะครับคำสั่งแสงกดเข้าไปปุ๊บนี่ครับคำสั่งแสงนะครับทีนี้เราก็จะมาเพิ่มสีดำนะครับเพิ่มสีดำมาไล่จากข้างล่างแล้วกันสีดำเนี่ยเพิ่มเลยฮะก็แล้วแต่เรานะครับเพิ่มเท่าไหร่สามารถเพิ่มได้เยอะๆเยอะๆเลยนะครับเพราะมันจะดันสีดำขึ้นมาให้มันสว่างขึ้นนะครับอันนี้สีดำน้อยก็เลยดูไม่ออกส่วนสีขาวเนี่ยตบให้เป็นลบครับเพราะว่าถ้าดันมาทางนี้มันก็จะสว่างเกินไปครับดันให้แบบให้ขาวมันมาทางซ้ายมันติดลบนะครับมันก็จะสีมันก็จะไม่สว่างมากเกินไปนะครับส่วนเงาเนี่ยดันขึ้นครับดันขึ้นนะครับให้แบบเหมือนภาพมันสว่างขึ้นโดยทั่วๆเลยครับมันสว่างขึ้นส่วนไฮไลท์เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ภาพนะครับถ้าปรับแล้วมันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วภาพมันไม่สว่างเกินไปก็โอเคนะครับแต่ผมจะติดให้มันไปทางลบนะครับอันนี้ไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกครับไม่เป็นไรจะได้มาประมาณนี้นะครับส่วนไอ้รูรับแสงกับคอนทราสต์เนี่ยแล้วแต่เลยนะครับถ้าสมมติว่าแต่ภาพนี้มันสว่างเกินไปเพราะมันเป็นตอนบ่ายกว่าๆแสงมันเข้าเยอะผมก็จะปรับคอนทราสต์ให้มันลบเนี่ยปรับลบลงมาหน่อยปรับลบลงมานิดนึงส่วนรูรับแสงในการรับแสงเนี่ยถ้าปรับเพิ่มมันก็จะสว่างแบบเวอร์นะครับอันนี้ภาพมันติดโอเวอร์นะครับเราก็ปรับให้มันติดลบนิดนึงมันก็จะแบบเป็นอันเดอร์ลงมานะครับเนี่ยถ้าปรับเยอะๆมันก็จะแบบเฮ้ยสีมันก็จะอึมครึมมานิดนึงไม่ต้องปรับเยอะครับหลักการอ่ะได้แล้วสเต็ปหนึ่งต่อมาที่ตัวนี้นะครับตอนแรกอยู่แสงนะครับตอนนี้มาที่สีบ้างนะครับมาที่สีเนี่ยเราก็จะปรับอุณหภูมิโดยรวมนะครับอันบนเนี่ยผมก็จะเลื่อนให้มันติดลบนะครับสักประมาณ15-20นะครับเห็นไหมฮะสีมันจากเนี่ยเดิมๆนะสีเหลืองๆบดตบมาทางซ้ายเนี่ยสัก20กว่าเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแหละไว้บาลานซ์เป็นสีฟ้าแหละซึ่งมันจะดูง่ายนะครับสมมุติอีกข้างหลังเนี่ยมันเป็นพื้นสีฟ้าอมเขียวอยู่แล้วไงเวลาเราปรับนิดปรับหน่อยสีมันก็จะเห็นชัดนะครับอย่างเช่นพวกท้องฟ้าพวกสีน้ำทะเลอะไรแบบนี้ครับมันก็จะดูชัดขึ้นมานะครับแต่เนี่ยโอเคละฟ้าแล้วต่อไปมาที่ตัวมิกนะครับตัวมิกเนี่ยเดี๋ยวปรับตัวสีน้ำเงินจิ้มน้ำเงินนะครับแล้วก็ลดเฉดสีตัวบนสุดเนี่ยผมจะลดไปทางลบสัก10นิดๆก็ได้เห็นไหมฮะมันจะออกเขียวเลยถ้าเราปรับไปสุดมันจะเป็นเขียวนะครับแต่เราไม่ต้องไปขนาดนั้นนะครับสัก10กว่ามันจะเป็นฟ้าๆอยู่นะครับเนี่ยฮะเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นโทนฟ้าแบบสวยๆงามๆแล้วนะครับผมเซฟก่อนอันนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวของผมนะครับก็นำเหนือครับถ้าให้เอาไปใช้ดูถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวมาดูเวลาเราทำหลายๆภาพแล้วก็ให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเอาไว้ในอัลบั้มเดียวกันนะครับเผื่อผมไปเปิดเพจผมก่อนนะครับอันนี้คือเพจของผมนี่ผมย้อมหมดเลยนะครับภาพมันก็จะไปในทางเดียวกันเห็นไหมฮะอันนี้จะติดฟ้าแบบเขียวๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ยัดฟ้าเยอะเกินไปมันก็จะเป็นธีมเดียวกันนะครับเห็นไหมน่ารักเชียร์ดูอีกอันละบ้างกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะแบบเป็นธีมเดียวกันนะครับอมฟ้าน่ารักเห็นไหมเหมาะมากครับเวลาเราจะคุมโทนคุมธีมนะครับอัพ IG หรือว่าอัพเพจก็ได้นะครับอันนี้เพจผมนะฮะ Jerry Story ฮะท่องเที่ยวนะครับถ้าใครอยากเข้าไปก็ไปดูได้นะเนี่ยก็ไปดูได้นะครับ
หรือถ้าเป็นเพจของ JS 14 Artwork นะครับก็มีนะครับ JS 14 Artwork ก็เพื่อนๆเข้ามาคุยกันได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ทำเพจไว้ให้เพื่อนๆก็มีเพื่อนๆข้อความมาถามอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับนอกเรื่องพอสมควรแล้วไปดีกว่าฮะคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ